งานวิจัยนะครับก็จะเป็นงานค้นคว้าวิเคราะห์นะครับเพื่อนำผลมาใช้ประโยชน์และทำให้ได้ซึ่งองค์ความรู้ใหม่งานวิจัยนี้เป็นการผลิตฟุกโตโอริโกแซคคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไยนะครับก็จะเป็นงานวิจัยที่เรานำผลผลิตลำไยเพิ่มมูลค่าให้สูงมากขึ้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าฟุกโตโอริโกแซคคาไรด์คืออะไรนะครับจริงๆแล้วก็คือพรีไบโอติกหรืออาหารสำหรับเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ใหญ่ของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราบริโภคน้ำตาลกลุ่มนี้เข้าไปนะครับก็จะทำให้หนึ่งก็คือมีแคลอรี่ลดลงจากน้ำตาลทั่วไปปกตินะครับอันที่สองก็คือทำให้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ดีขึ้นนะครับที่มาที่ไปของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับเกิดมาจากการที่หลายปีก่อนนะครับจะเป็นช่วงที่ผลผลิตทางลำไยเนี่ยล้นตลาดมากนะครับแล้วก็เกษตรกรมีปัญหาในเรื่องของผลผลิตลำไยที่มากเกินไปนะครับก็ทำให้มูลค่าของลำไยตกต่ำนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ก็เลยเกิดขึ้นจากแนวความคิดว่าทำอย่างไรที่เราจะทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลำไยเนี่ยให้มีมูลค่าสูงขึ้นโดยที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยยังจะช่วยทำให้ได้โปรดักที่มีมูลค่าสูงขึ้นซึ่งเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์จากลำไยทั่วไปเนี่ยจะมีมูลค่าสูงขึ้นประมาณ 5-60 เท่าสามารถช่วยในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรและช่วยเกษตรกรได้มากขึ้นครับในส่วนของเทคนิคหรือเทคโนโลยีในการผลิตนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มจากการผลิตน้ำเชื่อมลำไยที่มีคุณภาพก่อนนะครับโดยที่ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเนี่ยจะต้องได้น้ำเชื่อมลำไยที่ยังมีกลิ่นรสหรือเป็น FOS จากน้ำเชื่อมลำไยที่มีกลิ่นรสที่ดีนะครับหลังจากนั้นนะครับในกระบวนการผลิต FOS นะครับเราจะใช้กระบวนการทางเอนไซม์ซึ่งเราจำเป็นต้องศึกษาในเรื่องของปริมาณสัดส่วนเอนไซม์หรือระยะเวลาในการทำปฏิกิริยานะครับซึ่งพบว่าเราสามารถได้กระบวนการที่เหมาะสมในการผลิต FOS จากน้ำเชื่อมลำไยนะครับซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มผลไม้อื่นๆได้เฟสที่1 นะครับในการดำเนินการเชิงพาณิชย์นะครับก็ได้บริษัท Excellence นะครับมาขอใช้สิทธิ์ในเรื่องของงานวิจัยหรือเทคโนโลยีในการผลิตแล้วก็นำมาสู่ในเรื่องของการทำงานวิจัยในเฟสที่2นะครับซึ่งเราจะศึกษาในเรื่องของความคงตัวในเรื่องของการใช้แหล่งจากน้ำตาลชนิดอื่นนะครับรวมถึงการใช้เอนไซม์ที่นำมาผลิต FOS ที่มีต้นทุนถูกลงเพื่อให้เหมาะกับการนำไปจำหน่ายจริงในระบบเชิงพาณิชย์ครับนวัตกรรมอาหารเพิ่มมูลค่าจากลำไย Make Local Fruit to Global Food